ือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งใน5ลำที่มีศักยภาพมากที่สุดของกองทัพเรือเนื่องจากมีความสามารถในการลบ3มิติทางการต่อสู้ได้ทางอากาศบนพื้นผิวน้ำและใต้น้ำนี่คือเรือหลวงสุโขทัยขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องนายผีเล่าเรื่องครับวันนี้ช่องของเราจะมานำเสนอข้อมูลเรือหลวงสุโขทัยเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือลำที่2ในเรือโคเวตชำรัตนโกสินทร์มีความยาวตลอดตัวเรือ 76.8 เมตรมีความกว้าง 9.6 เมตรกินน้ำลึก 4.5 เมตรมีระวังขับน้ำปกติอยู่ที่840ตันและมีระวังขับน้ำสูงสุดอยู่ที่960ตันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่2เครื่องทำงานบนเผาใบจาก2เผาทำความเร็วสูงสุดได้ที่24นอตซึ่งมีแผนการต่อเรือลำนี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมปีพ.ศ. 2526และเริ่มต้นต่อขึ้นเมื่อพ.ศ. 2527ณบริษัทต่อเรือทาโคมาเมืองทาโคมารัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐในชื่อโครงการว่า RTN 252FT โดยทำพิธีวางกระดูกหมู่เมื่อวันที่26มีนาคมปีพ.ศ. 2527และเข้าประจำการในกองทัพเรือไทยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2530ในหมวดเรือที่1กองเรือฟริเกตที่1ของกองเรือยุทธการเรือหลวงสุโขทัยถือเป็นหนึ่งใน5ลำที่มีศักยภาพสูงที่สุดของกองทัพเรือเนื่องจากมีความสามารถในการลบ3มิติคือสามารถต่อสู้ได้ทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำเรือหลวงสุโขทัยประกอบด้วยอาวุธดังนี้1ขีปนาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่พื้น5พูน2แท่นแท่นละ4ท่อยิง2ท่อยิงขีปนาวุธปล่อยนาวิถีพื้นสู่อากาศอัลบาทอส3ท่อยิงตอร์ปิโด6ท่อยิง4ปืนใหญ่เรือขนาด 76/62 มิลลิเมตรจำนวน1กระบอก5ปืนใหญ่ลำกล้องคู่40มิลลิเมตร1ระบบ6ปืนใหญ่เออริคอนขนาด20มิลลิเมตรจำนวน2ระบบเรือหลวงสุโขทัยเข้าประจำการครั้งแรกเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2530เดิมเรือใช้หมายเลขประจำเรือคือหมายเลข2และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นหมายเลข442ในปีพ.ศ. 2537เรือหลวงสุโขทัยเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือไทยเข้าร่วมการฝึกกับประเทศออสเตรเลียในการฝึกประจำปีออสเตรเลียไทย94และในปีพ.ศ. 2538ได้ฝึกยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศอัสปีเดย์ต่อเป้าหมายอากาศยานไร้คนขับในระหว่างการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือหรือกาลาด95ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์และบูไนซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือได้ยิงขีปนาวุธนับตั้งแต่ได้จัดซื้อระบบอาวุธมาในปีพ.ศ. 2528และในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2546เรือหลวงสุโขทัยได้เป็นหนึ่งในหมู่เรือเฉพาะกิจของปฏิบัติการโอเชียนตงในการช่วยเหลือคนไทยในประเทศกัมพูชาและแล้วเรือหลวงสุโขทัยก็เกิดอับปางลงหลังจากเกิดพายุในอ่าวไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2565ในช่วงที่เกิดเหตุคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงโดยมีคลื่นเฉลี่ยสูงถึง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเรือหลวงสุโขทัยได้รับความพยายามช่วยเหลืออย่างหนักหลังจากระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำล้มเหลวเนื่องจากน้ำท่วมในตัวเรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดจากน้ำทะเลเข้าสู่ท่อไอเสียซึ่งนำไปสู่การลัดวงจรในระบบไฟฟ้าของเรือเหตุการณ์ล่มของเรือสุโขทัยนับเป็นเรือรบในราชนาวีไทยลำแรกที่อับปางลงนับตั้งแต่เรือหลวงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. 2494และมีการคาดการณ์ความเสียหายของเรือหลวงสุโขทัยที่ล่มคิดเป็นเงินถึง 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเรือหลวงสุโขทัยเรือหลวง1ใน5ลำที่มีศักยภาพสูงที่สุดของกองทัพเรือถ้าข้อมูลที่ผมนำมาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปให้ผมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ